ช่างแว่นอยู่ซอยสุรินทร์ครับเป็นถนนเชื่อมกับถนนมนตรีตรงบริเวณหอนาฬิกาเป็นซอยสั้นๆนะฮะก็ตรงบริเวณนี้เมื่อก่อนมันจะมีห้างโอเชียนก็คืออาคารนี้นะครับเป็นโอเชียนดีพาร์ทเมนต์สโตร์เป็นอาคารแบบโคโลเนียนนะครับจริงๆเมื่อก่อนอาคารมันสวยมากนะฮะเดี๋ยวนี้มีพวกป้ายโฆษณาอะไรต่อมีอะไรมาบังก็จะเดินจนสุดตรงสามแยกถนนอ๋องซิมผายโน่นนะครับหอแว่นเป็นร้านแว่นเก่าแก่ของที่นี่นะครับสมัยก่อนย่านนี้เป็นย่านที่นักท่องเที่ยวจีนชอบมาเดินนะครับเป็นที่เอาทัวร์มาลงจะมีร้านของฝากร้านอะไรต่อมีอะไรผมไม่รู้ช่วงกลางวันเนี่ยยังอยู่ไหมแต่ว่าเนี่ยอันนี้เปิดร้านแล้วนะฮะเป็นห้างโอเชียนช้อปปิ้งมอลล์ครับห้างเก่าแก่ของภูเก็ตครับป้ายก่อตั้งตั้งแต่ปี1981นะครับก็ถ่ายเอาไว้เดือนนี้เดือนกุมภาปี2020ครับตรงนี้เป็นอาคารสร้างขึ้นมาใหม่นะฮะเป็นแบบชิโนโปรตุกิสเป็นร้านสเวนเซ่นอาคารแบบเดิมก็จะอยู่ด้านหลังนู้นนะฮะเนี่ยที่มีหลังคาครอบตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมเดินไปถนนอีกฝั่งหนึ่งนะครับ
นี้ก็เป็นห้างโรบินสันโอเชียนเลี้ยวเข้าไปฝั่งนี้ก็เป็นตลาดเกษตรนะครับด้านข้างห้างเนี่ยนะฮะที่นี่เนี่ยตัว KFC ก็จะเป็นสาขาแรกของภูเก็ตนะครับ KFC ของที่ห้างโรบินสันโอเชียนเนี่ยผมเดินมาถึงถนนอองซิมไผ่ครับตรงสามแยกประมาณนี้นะครับขอบคุณที่รับชมสวัสดี